อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนหลายเพลงเหลือเกินเอ๊ะหลายเพลงนะเนี่ยนะนี่อยุธยาเดี๋ยวนี้เนื่องจากว่ากระแสการท่องเที่ยวเมืองโบราณสถานสวยจังเลยได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับเจ้าของรถบรรทุกชื่อว่าพี่มาโนดนะฮะอายุ52ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านค่ะแกก็เลยลงทุนครับนะฮะเอารถบรรทุกที่มีเนี่ยนะฮะไปโอ้ยติดป้ายนะครับเพ้นสีนี่เป็นเพ้นกับบ่งบอกความเป็นมาเนี่ยฮะเจดีย์อันนี้เมืองอยุธยามันมีที่ไหนรถตุ๊กๆปลาตะเพียนอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของอยุธยานะครับแกก็เอามาเพ้นมีวัดชัยเพื่อเป็นการโปรโมทจังหวัดอยุธยาไปในตัวด้วยผมว่าดีนะครับแทนที่เราจะไปแต่งเป็นสีสันอื่นๆนะฮะสมมติว่าเราเป็นคนจังหวัดนี้ใช่ไหมวัดวารามนะครับหรือว่าสถานที่สำคัญในจังหวัดของเราเราเอารถเราไปแต่งก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์จังหวัดไปได้ในตัวคนก็จะได้ไปเที่ยวจังหวัดเราพอคนไปเที่ยวจังหวัดเรานะครับมันก็มีเม็ดเงินสะพัดอยู่ในจังหวัดใช่ไหมนี่นะครับความนิยมกระแสทั้งหลายแหล่นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสีสันนะครับของพี่มาโนดไปฟังแกหน่อยฮะทำไมแกถึงได้ลงทุนคันหนึ่งตั้ง 4-50,000 นะค่ะเพ้นสีเนี่ยโอ้ไม่ใช่ถูกๆนะเอาเชิญท่านผู้ใหญ่เพราะแรงบันดาลใจเพราะเราเป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วแรงบันดาลใจทำไมถึงมาเลือกเพ้นแบบนี้ครับคือว่าเป็นศิลปะเก่าๆของอยุธยามันเป็นรูปปลาตะเพียนโบราณก็สมัยก่อนก็สารเป็นรูปสามล้อเป็นรถคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเอารถสามล้อเคยเป็นรถคู่บ้านคู่เมืองของอยุธยานะคะคุณรู้นะเนี่ยแล้วก็มีสโลแกนเขาเรียกอะไรนะคำขวัญนะราชธานีเก่าอู่ข้าวอู่น้ำนี่ไงวัดชัยเห็นไหมอันซ้ายสุดอะค่ะอ๋อนู่นนะปราสาทเห็นไหมพูดก็พูดนะอยุธยานี่ผมก็ยังไปเที่ยวไม่ครบยังได้ถือว่าไปเที่ยวเลยผมยังไม่เคยไปเที่ยวเลยดีกว่าเคยไปแล้วแต่เคยไปเนี่ยไปถ่ายทำรายการใช่ก็ถือว่าเคยไปไงแต่มันไม่ถือว่าไปเที่ยวไงไปเที่ยวนี้เราต้องมีเวลาแล้วก็ต้องรู้ว่าที่ไหนคือที่ไหนถูกไหมเราไปถ่ายทำรายการแล้วก็ผ่านไปเฉียดนี่ยังไม่ได้ไปเที่ยวเท่าไหร่เลยนะก็ไปสิ